สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Muay Today Story ครับเช่นเคยครับอยู่กับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงาน Muay Today Story ของเราครับจะพาท่านผู้ชมครับไปพบกับเรื่องราวต่างๆของวงการมวยไทยแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเลยครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับนักชกที่มีผู้ติดตามที่เยอะมากที่สุดและต้องบอกว่านี่คือสุดยอดนักชกที่เมืองไทยเคยมีมาเขาคือพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับชื่อเล่นว่าเจ้าคราวครับหรือว่านายเทวันแสงเงินบ้านเกิดเมืองนนท์นั้นเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการครับเกิดมาในครอบครัวที่ต้องบอกเลยครับว่ายากจนมากๆครับมีพี่น้องทั้งหมด6คนแม่ทำงานเป็นลูกจ้างในโรงงานครับส่วนคุณพ่อครับไม่ได้ทำงานประจำเนื่องจากอายุมากแล้วครอบครัวของเขานั้นใช้ชีวิตสุดแสนลำบากตั้งแต่เด็กครับบางวันไม่มีเงินไปโรงเรียนคุณพ่อครับก็ต้องออกไปหยิบยืมหาเงินจากคุณตาคุณยายเพื่อมาให้เป็นค่าขนมให้กับเด็กๆโดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางมวยของเจ้าคลาวครับเริ่มต้นในวัย8ขวบจากพ่อครับที่เป็นคนที่ชอบดูมวยมากและอยากจะผลักดันและส่งเสริมให้ตนเองครับและน้องชายอย่างเขี้ยวพยักษ์หรือว่าเจ้าบิ๊กครับได้เดินตามรอยพี่ชายอย่างคมพยักษ์แฟร์เทคที่เป็นนักชกมวยอยู่ก่อนแล้วนะครับโดยคุณพ่อเองก็เป็นคนที่เขี้ยวเข็นด้วยตัวเองนะครับด้วยการสอนเชิงมวยและมีคุณแม่ครับเป็นคนคอยจับเป้าให้พ่อสุเทพแสงเงินครับพาลูกชายทั้ง2คนครับทั้งเจ้าพันพยักษ์และเขี้ยวพยักษ์ครับไปชกตามเวทีภูธรต่างๆหรือแม้กระทั่งงานวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยนะครับแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับหลังจากที่ตระเวนชกไปเรื่อยครับจาก2พี่น้องที่มีแต่พ่อและแม่คอยดูแลครับระยะหลังได้ฉายแววจนมีผู้หลักผู้ใหญ่ครับให้ความสนใจและได้ถูกชักชวนจากค่ายมวยต่างๆมากมายหลายเจ้าครับแต่คุณพ่อก็ยังไม่ถูกใจก่อนจะมีโอกาสกับค่ายมวยหนึ่งครับที่คุณพ่อได้ไปพบกับคุณอ้วนเมืองนนท์ครับผู้จัดการค่ายมวยจิตเมืองนนท์ช่วงเวลานั้นตระเวนดูมวยอยู่บ่อยครั้งครับตามแถบภาคภูธรพี่อ้วนครับได้แสดงความสนใจกับ2พี่น้องตระกูลแสงเงินเข้าอย่างจังครับจึงชักชวนครับให้มาอยู่ร่วมค่ายดังจิตเมืองนนท์นี้แถมมีออปชั่นพิเศษที่ต้องบอกว่าซื้อใจคุณพ่อได้สำเร็จและอยู่หมัดเลยครับโดยการชักชวนครับคุณพ่อและคุณแม่ครับของทั้งพันพยักษ์และเขี้ยวพยักษ์เข้ามาอยู่ร่วมชายคาค่ายมวยจิตเมืองนนท์ค่ายเดียวกับลูกชายครับซึ่งถือว่าเป็นข้อเสนอที่ถูกใจคุณพ่อเป็นอย่างที่สุดเลยครับจึงตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าครับหอบเสื้อผ้าเข้าแคมป์จิตเมืองนนท์ทันทีโดยตอนนั้นครับพันพยักษ์ในวัย15ปีครับได้เปลี่ยนสีเสื้อจากพันพยักษ์ลูกเสด็จแม่บางไผ่ครับมาเป็นพันพยักษ์จิตเมืองนนท์คุณพ่อรับหน้าที่ครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลนักมวยฝึกซ้อมส่วนคุณแม่ครับก็เป็นแม่ครัวครับประจำค่ายมวยส่วน2พี่น้องก็รับหน้าที่ในการฝึกซ้อมและชกอย่างเต็มที่เท่านั้นหลังจากเข้ามาสู่ค่ายมวยใหญ่ค่ายมวยนี้ครับรายการก็ขึ้นต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆจากการดูแลครับของพี่อ้วนเมืองนนท์และซ้อเอรวมไปถึงครับการสนับสนุนจากคุณสมจิตแว่นแก้วหัวหน้าค่ายมวยตัวจริงของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ต่างช่วยกันพากันผลักดันครับสร้างกระดูกจนเจ้าพันพยักษ์พัฒนาการแบบก้าวกระโดดเลยครับภายในระยะเวลา2ปีครับพันพยักษ์เข้ามาชกยังเวทีมวยมาตรฐานบ่อยครั้งจนเป็นที่จับตามองและในปี2556ครับพันพยักษ์ก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง8ไฟต์ติดต่อกันโดยรายชื่อครับที่เขาได้ยัดเยียดความปราชัยนั้นล้วนแล้วแต่เป็นยอดมวยฝีมือในรุ่นเดียวกันทั้งสิ้นจนทำให้ปีนั้นครับพันพยักษ์มีชื่อติดโผลุ้นยอดมวยไทยพระราชทานเป็นครั้งแรกโดยมีประกรณ์ศักดิ์โยธินครับและเพชรบุญชู FA Group เป็นแคนดิเดตผู้ต่อสู้แย่งชิงรางวัลนี้และสุดท้ายครับด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงครับของทางด้านเจ้าพันพยักษ์และการชนะรวดมาหลายไฟคณะกรรมการครับได้ลงมติเอกฉันท์ครับเลือกพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้วัยเพียงแค่17ปีแซงรุ่นพี่ทั้ง2คนไปได้ครับสร้างความประทับใจให้กับครอบครัวและคนรอบข้างอย่างมากสถาปนาตัวเองเป็นยอดมวยไทยพ.ศ.แรกครับและด้วยความฮอตครับของพันพยักษ์ครับก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับโดยในปีถัดมาครับในปี2557ครับถัดมาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับเจ้าคล้าวหรือว่าพันพยักษ์ครับก็เถลิงรางวัลยอดมวยไทยอีก1สมัยด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท์เช่นเคยครับเหนือทางด้านซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในโค้งสุดท้ายไปได้คว้ารางวัลยอดมวยไทย2พ.ศ.เป็นคนที่5ของแผ่นดินไทยครับต่อจากสามารถพยักษ์อรุณแก่นศักดิ์ส.เพลินจิตแสนชัยส.คิงสตาร์
ารวมไปถึงอนุวัตรแก้วสำลิดครับคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับพันพยักษ์มีคำว่ายอดมวย2พศค้ำคอก็ไม่ได้เหลิงหรือว่าหลงระเริงครับกลับมาซ้อมกันหนักขึ้นแต่ละไฟครับต้องเจอกับนักชกที่ยากและหนักขึ้นมาเรื่อยๆแต่แล้วครับอย่างที่บอกครับในปี2558ปีถัดมาพันพยักษ์ครับถูกเสนอชิงรายชื่อยอดมวยไทยอีกครั้งกับสถิติการชกชนะ5เสมอ1แพ้2ก็ดูเหมือนว่าจะเพียงพอที่จะทำให้เขานั้นเอาชนะแคนดิเดตคู่ต่อสู้อย่างสิงห์พลัญชัยเสกสรรอขวัญเมืองและถนนชัยธนกรยิมไปได้ก้าวขึ้นมาเขียนประวัติศาสตร์ด้วยน้ำมือตัวเองครับเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเป็นคนแรกของดินแดนสยามที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนหน้านี้ชีวิตก็เหมือนดูว่าจะดีขึ้นมาครับแต่ทว่าท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะเป็นยอดมวย3พศที่มันค้ำคอทำให้การหาคู่ชกครับหลังจากนั้นต้องบอกว่ามันยากลำบากแสนเข็ญเหลือเกินครับน้ำหนักก็ไม่ได้ชกตามเวทถนัดของตัวเองต้องปล่อยไปต่อยกับนักชกที่เวทใหญ่กว่าตนเองมากมายครับหรือแม้กระทั่งครับต้องบีบลงมาจนแทบจะทำน้ำหนักไม่ไหวปีนึงครับจากเดิมที่เคยชกประมาณ10กว่าไฟต่อปีกลับมาเหลือเพียงแค่ปีละ2-3ไฟเท่านั้นทำให้เจ้าตัวครับยอดมวยไทย3พศของเราเริ่มท้อและหันไปชกมวย3ยกอยู่พักหนึ่งครับก่อนจะตัดสินใจครับออกไปสร้างอนาคตด้วยตัวเองโดยปัจจุบันครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ไปเป็นเทรนเนอร์ฝึกสอนอยู่ที่ค่ายมวย Evolve Gym แคมป์ใหญ่ระดับโลกที่ประเทศสิงคโปร์ครับและยังมีน้องชายอย่างเขี้ยวพยักษ์ครับที่เพิ่งจะบินตามไปสมทบไม่นานนี้ใครๆบอกว่าปิดตำนานพี่น้อง2พยักษ์อย่างพันพยักษ์และเขี้ยวพยักษ์ครับแต่ดูเหมือนว่ายังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าล่าสุดยังเหลือ2พยักษ์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนที่เป็นหลานชายครับที่มีลีลาการชกครับไม่ต่างกับพี่ๆทั้ง2คนเลยครับต้องมาติดตามกันว่าอนาคตของ2พยักษ์ครับจะเจริญรอยตามน้าชายครับอย่างพันพยักษ์ที่สร้างความยิ่งใหญ่เป็นถึงยอดมวยไทย3พศติดต่อการเป็นคนแรกของประเทศไทยได้หรือไม่ต้องติดตามกันแล้วครับและนี่คือรายการมวย Today Story ของเราพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับท่านผู้ชมครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานมวย Today Story ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมหลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องลากันไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวย today.com